เมื่อก่อนก็คิดว่าเออดำก็ดำอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ความสามารถเขาสู้ถึงไม่อยากเชื่อนะฉันเจอนิติพลทำให้คนคล้ำกลับใจอ่ะนิติพลทุกความสวยเป็นไปได้สวยเสียเปรี้ยระเบิดสไตล์คุณแม่และคุณลูกเอ๊ะคะมาเซิร์ฟแก้บนอยู่หรอแม่คะลูกไม่ได้เซิร์ฟแก้บนค่ะนี่ลูกกำลังเต้นท่าเช็คเรตติ้งของน้องใบเตยอาสยามค่ะซ้อมเอาไว้ต้อนรับแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือน้องใบเตยอาสยามคุณแม่นั่นเองค่ะไม่ทันแล้วไปไปทำงานก่อนเลยมาไม่ต้องเต้นแล้วทำงานไปละค่ะไปละค่ะก็สิบมิสมัม3 2ไปเต้นตามแม่นะลูกโอเคค่ะอ้าวรอเช็คเรตติ้งตริงริงติงตริงริงติงตริงริงติงเช็คเรตติ้งตริงริงติงตริงริงติงติงแม่อะไรคะทำงานก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปซ้อมเต้นมานั่งก่อนเดี๋ยวฉันนั่งก่อนนั่งงานเดี๋ยวฉันไปเต้นก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเสร็จที่บ้านนะคะต้องขอต้อนรับคุณแม่และน้องใบเตยอาสยามอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปเช็คเรตติ้งกันอะไรยังไงคะแม่เมื่อกี้บอกให้ใช่แม่ให้ใบเตยให้เพื่อนน้องใบเตยอ่ะเต้นเต้นตามแม่เต้นตามแม่เอาซ้อมซ้อมอ๋อซ้อมที่หลอนใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวก่อนต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะเพราะว่าคุณแม่นี่มาไกลเลยมาจากหาดใหญ่ค่ะหาดใหญ่มาเพื่อรายการเราโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกอสิปกันนะคะเอต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะนิติพล Face and Body Clinic ทุกความสวยเป็นไปได้ที่สนับสนุนการกอสิปในวันนี้ค่ะอ้าวต้องถามก่อนว่าน้องใบเตยเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจ๊ะเรียนอยู่ที่ธุรกิจบัณฑิตค่ะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะปีความจริงปี4แล้วแต่ว่าด้วยความที่ดรอปไป1ปีค่ะเพราะว่าเราทำงานตรงนี้ก็เลยแต่เดี๋ยวกะว่าเร็วนี้ก็คงจะกลับไปเรียนต่อให้จบๆค่ะเป็นกำลังใจให้ให้รับปริญญาเร็วๆนะคะค่ะอยากจะถามแม่ว่าแม่มีลูกกี่คนสองคนค่ะใบเตยเป็นคนโตอ๋อใบเตยคนโตแล้วก็มีน้องชายอยู่ที่หาดใหญ่ไหมคะไม่ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะไม่ใช่เรียนปี3แล้วค่ะอ๋อแล้วกว่าจะเป็นใบเตยอาสยามทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะผ่านเข้ามาเป็นมีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างมั้ยต้องยกความดีให้คุณแม่เพราะคุณแม่นี่เป็นเหมือนเจดันตั้งแต่เด็กๆต้องบอกว่าคุณแม่เขาบอกว่าเก็บกดค่ะเพราะว่าคือตอนเด็กๆคุณแม่อยากเป็นนักร้องมากอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าทั้งที่บ้านเหมือนคุณตาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเห็นว่าเป็นอาชีพเต้นกินลำกินก็เลยแบบว่าสกัดดาวยั่วคุณแม่ทุกอย่างใช่ค่ะไม่สนับสนุนเลยนะคะแบบว่าแม่ไปประกวดที่ไหนก็คือคุณพ่อจะตามไปแบบว่าไม่ให้ประกวดเลยแล้วคุณตายายที่ทำอาชีพอย่างนี้ไหมคะไม่ได้ทำอาชีพด้านนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ยึดเป็นอาชีพจริงๆก็ยังมองว่าน่าจะไปทำอาชีพอื่นมากกว่าจะมาตอนนั้นความรู้สึกของคุณแม่เลยชอบด้านนี้พอตัวเองไม่ได้ทำก็เลยอยากให้ลูกสาวทำก็ตั้งแต่เด็กเลยนะคะโหจำความได้ก็3ขวบก็เหมือนให้หนูลำไทยลำในโรงเรียนแล้วตั้งแต่เรียนอนุบาลอย่างเงี้ยจนมาประมาณ6ขวบ7ขวบนี่ก็คือพาลูกสาวส่งประกวดร้องเพลงทั่วราชอาณาจักรเลยรำมโนราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนค่ะแล้วทำได้ไหมลูกลำได้ไหมคะลำได้ได้ค่ะเก่งนะคะทำได้อย่างนั้นน่ะอ๋อแล้วก็ไล่ประกวดมาเรื่อยๆค่ะแล้วยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ RSก็คือคุณแม่ส่งประกวดตั้งแต่6ขวบประกวดไปทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นงานกาชาดงานประจำปีสงกรานต์ลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเทศบาลนครหาดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจนมันมีสมัยนั้นสมัยนู้นหนูก็จะเป็นแบบโครงการ KPN ที่แบบใหญ่ๆที่แบบว่าเหมือนจะพาเราเข้าสู่แบบกรุงเทพได้จะพาเราเป็นศิลปินได้อย่างเงี้ยหนูก็ประกวดหมดจนมาได้นักร้องชนะเลิศระดับประเทศของโครงการ Panasonic Star Challenge ปี2004ประกวดมาเรื่อยๆแล้วก็มาประกวด Panasonic Star Challenge ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท RS ร่วมกับ Panasonicเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะจัดประกวดทั่ว
ั่วประเทศ4ภาคก็เลยก็ได้ระดับประเทศก็เลยได้เข้ามาเซ็นสัญญากับ RS เพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยมีเฮียฮอซ่อพี่ปานอะไรเงี้ยค่ะเป็นกรรมการทั้งหมดโครงการนั้นเนี่ยเราประกวดแบบสตริงคือสากลทั่วไปและจับพัดจับผูยังไงถึงมาได้เข้าสู่วงการลูกทุ่งก็คือว่าโปรดิวเซอร์ของใบเตยค่ะพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดาคือหลักๆแกแต่งให้พี่ปานทุกเพลงแล้วก็มาแต่งให้อัลบั้มหนุ่มบ่าวสาวปานแล้วปรากฏว่ามันเป็นกึ่งเพื่อชีวิตและลูกทุ่งปรากฏว่ามันเวิร์กมากทำรายได้ให้กับค่ายเราเยอะมากเขาก็เลยให้หนูเป็นเบอร์ทดลองเบอร์แรกของค่ายเขาที่มาหันเหเป็นลูกทุ่งป๊อปตัวใบเตยมีศิลปินในดวงใจไหมถ้าเป็นสากลเลยก็เป็นพี่ทาทะยังค่ะเพราะเห็นเขาขวัญแต่เด็กแต่ว่าถ้าเป็นลูกทุ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นชอบพี่ฝนธนสุนทรโอ้สวยและเสียงเพราะคนนี้เป็นเจ้าหญิงการลูกทุ่งเลยอ้าวแต่ว่าต้องถามย้อนกลับไปถึงเด็กหญิงใบเตยตอนเด็กๆนี่ดื้อไหมคะคุณแม่เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงลูกมาเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าแทบจะไม่ให้เราลำบากใจแม้แต่นิดเดียวน้อยมากเพราะน้องเขาจะเป็นคนที่แบบว่ายังไงก็ได้ไปประกวดก็ตรงไหนไปหมดอ๋อคุณแม่บอกให้ทำเลี้ยงง่ายนอนง่ายทำค่ะทำแล้วมีเวทีไหนที่เราประทับใจไหมจ๊ะที่เราประกวดมาไปตัวประกวดมาแบบเยอะจริงๆก็พนาสนิกแล้วก็ของเบนเซ่นะของพี่เบนมีเหตุการณ์ยังไงประทับใจที่คุณแม่มากกว่าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยพอเราประกวดโครงการใหญ่ๆเงี้ยเขาก็แบบว่าผลักดันอยากให้ลูกเสียงดียังไงลูกก็แบบว่าต้องชนะให้ได้ลูกต้องแบบมีลูกคอนั่นเองคุณแม่ก็จะเป็นคนพาขับรถจากใต้เนี่ยมาเรียนร้องเพลงทุกอาทิตย์เลยค่ะคือแบบขับผัดใหญ่กรุงเทพใต้นี่นะคะจะพาลูกมาเรียนร้องเพลงใช่ค่ะทุกอาทิตย์เลยมาอย่างนี้แสดงว่ามีความตั้งมั่นกับทั้งคุณแม่และคุณลูกใช่ค่ะคือโอ้โหกว่าจะเป็นใบเตยได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายว่ามันไม่เหนื่อยนะคะกับสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เรารักหนึ่งอย่างที่ชอบนี่เกี่ยวไหมคะว่าครอบครัวนี่ก็ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับวงดนตรีอยู่แล้วคุณแม่ทำอะไรนะเกี่ยวด้วยคือรับงานแดนซ์นะคะทั้งประกอบแดนเซอร์มีวงแดนเซอร์แล้วก็มีน้องชายกับใบเตยตอนนั้นก็ช่วยร้องอยู่ใช่อ๋อใบเตยก็ช่วยกับคุณแม่อยู่เป็นแบบทำอยู่ในครอบครัวอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นวงใหญ่นะคะเป็นวงเหมือนกับว่าทั้งแดนทั้งอะไรที่มาร่วมงานด้วยกันที่จะเป็นว่าอยู่แถวนั้นหมดเลยอยู่ใกล้ๆบ้านแม่แล้วก็ทำกันแบบว่าเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวง่ายๆก็เป็นวงใหญ่ๆอารมณ์ออกเหมือนประมาณเวลาที่เราไปโชว์ตัวต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้เอาแดนเซอร์ไปก็ไปจ้างแดนเซอร์ท้องถิ่นในจังหวัดอย่างนั้นเลยแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมลูกที่มาเป็นใบเตยอาสยามณวันเนี้ยเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนมากเลยแต่ว่าตัวหนูต้องบอกเลยว่าหนูไม่เปลี่ยนนะหนูเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเพราะว่าใบเตยที่ตัดคำว่าอาสยามออกณวันที่ผ่านมาก็ณวันนี้ก็ยังเป็นใบเตยอาสยามคนเดิมแต่เพียงแค่เรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นค่ะมีอะไรที่ต้องดูแลมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคุณแม่เนี่ยมีความฝันแต่ไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าวันนี้ลูกสาวทำได้คุณแม่รู้สึกไงบ้างคะบอกไม่ถูกอะความรู้สึกจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจภูมิใจแบบชื่นใจอย่างงี้ใช่มั้ยคะชื่นใจหวังมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วทีนี้แต่อยากจะบอกว่าใบเตยก็ทำได้ในหลายๆอย่างเดี๋ยวแม่จะเล่าท้าความนิดนึงพอเขาบอกว่ามาร้องลูกทุ่งไหมก็โทรถามมานะเขาให้ร้องลูกทุ่งแล้วรู้ว่าไงดีเหมือนกันลองดูคือมีความรู้สึกว่าโอ้ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเป็นคนดูไม่ดื้อ นะคะไม่ดื้อที่ฟังที่คุณแม่พูดนี่ดูไม่ดื้อเลยไม่ดื้อแล้วมีอะไรไหมคะที่เคยดื้อแล้วคุณแม่โกรธที่สุดอ่ะอยากให้ลูกเก็บเงินเยอะอ๋อนี่เขาจะเป็นสาวชอบแต่งตัวช้อปปิ้งตอนนี้คือโกรธที่สุดแล้วโกรธที่สุดแล้วไม่ได้โกรธบางทีมาเวลาแมนมาจากใต้อย่างเงี้ยเอาไปเดินช้อปปิ้งกันเอาไปท็อปช็อปแล้วแม่พอท็อปช็อปปุ๊บแม่จะหลีกแล้วแม่ขึ้นไปชั้น4ท็อปช็อปอยู่ชั้น3แล้วก็ลงแม่ขึ้นไปชั้น4ตรงกันข้ามกันเลยค่ะน้องเอ๊ก็โกรธคุณแม่มากที่สุดว่าคุณแม่ช้อปปิ้งจริงๆค่ะเขาจะโกรธแล้วเขาจะแบบแม่เป็นอะไรอ่ะแม่ทำไมต้องซื้อของเป็นหนึ่งอย่างที่แม่รู้สึกว่าดื้อแล้วแหละซึ่งหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอยากให้ลูกรู้จักเก็บเงินมากขึ้นเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีประสบการณ์เยอะใช่ไหมน้องพีอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่แม่เป็นกังวลอยู่แต่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ก้อนสิบแรกเบาๆนะคะหลังจากนี้นะคะเบรก2เนี่ยเราจะมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายกว่าจะเป็นใบเตยอาสยามเนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆเดี๋ยวกลับมาก้อนสิบกันต่อในเบรกหน้าค่ะในเบรกนี้กับสาวเซ็กซี่นะคะน้องใบเตยอาสยามค่ะอ้าวต้องถามน้องใบเตยก่อนว่าการทำงานในวงการบันเทิงหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตเป็นเด็กนักศึกษาคนหนึ่งน้องใบเตยได้ใช้คำสอนอะไรของคุณแม่ก็เยอะค่ะแต่หลักๆก็คือ
อดทนแม่ก็จะบอกว่าให้สู้อะค่ะคำนี้เพราะว่าคือเหมือนเราเห็นแล้วแหละว่าคุณแม่ของเราดูเป็นสาวนักสู้ดูเป็นหญิงเหล็กมากแล้วก็เห็นหลายๆอย่างจากสิ่งที่เขาเป็นแม่ดุไหมลูกไม่ดุเป็นคนค่อนข้างเข้าใจลูกนะคะแต่ว่าจะบางทีจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรล่ะมีบางครั้งที่ทำอะไรไม่ถูกต้องแม่จะแบบใช่จะซีเรียสแล้วต้องบอกว่าวงการบันเทิงการเข้าสู่วงการบันเทิงใบเตยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเพราะว่าเจอข่าวเยอะมีโอ้โหแบบเสน่ห์แรงอ่ะก็หนุ่มๆก็แบบสวยอ่ะทีนี้คุณแม่ถ้าเกิดว่าในกรณีว่าเจอข่าวที่แบบเช้าๆข่าวที่แบบไม่ดีเนี่ยคุณแม่ให้คำปรึกษากับน้องยังไงบ้างคุยกันตลอดแทบทุกวันโทรศัพท์มีอะไรปุ๊บใบเตยก็จะเล่าให้ฟังเรื่องที่แม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ว่าแบบปกติไหมของวงการเป็นปกติของวงการนะใช่แล้วช่วยกันปลอบใจช่วยกันปลอบใจช่วยกันคือจริงๆแล้วไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ด้วยอ๋อดีนะค่ะคุณแม่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คุณแม่ไม่อ่านข่าวไม่ตามข่าวบันเทิงไม่แล้วถ้าใครคุณแม่เคยมีไหมคะแล้วอยู่ๆแล้วมาถามเนี่ยได้ข่าวว่าลูกสาวเป็นอย่างนี้เยอะแล้วคุณแม่ยังไงคะคุณแม่คุยยังไงแม่บอกแม่บอกไม่รู้สิมันเป็นธรรมดาของชีวิตเขาอ่ะเขาอยู่วงการนั้นก็ช่างเขาเถอะเขาจะยังไงก็แม่จะเป็นคนอย่างนี้แล้วตอนนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขอโปรโมทนิดนึงเพราะว่าน้องเขาเล่นละครกับเอนะคะเรื่องน้องเมียนี่จากนักร้องสาวเซ็กซี่คราวนี้มารับบทการแสดงเป็นยังไงล่ะก็ยากค่ะยากคือตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มแต่ว่าที่ตัดสินใจรับเรื่องนี้เพราะว่าพี่ๆนักแสดงโดยเฉพาะพี่เอ๊ะเลยแล้วก็รวมถึงผู้จัดและผู้กำกับที่เรารู้สึกว่าถ้าทีมงานดีทุกอย่างจะต้องออกมาดีหนูเชื่อตรงนี้ค่ะก็เลยแบบว่ารับเรื่องนี้แต่ต้องบอกแม่คะงานแรกของเขาไม่ใช่งานง่ายเลยสาวคนนี้เจออะไรยากตลอดต้องแบบเซ็กซี่ในเรื่องจะต้องเล่นเป็นเด็กในบ้านพระเอกแล้วก็ต้องยั่วยวนโอ้โหแบบโอ้มีฉากแบบว่าเขาเรียกได้ว่าบูล้างผ่านตลอดเลยมีตบกันด้วยมีอะไรอย่างนี้เลยโทรหาแม่นะบอกว่าพ่อมาเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่มันเหนื่อยอยากเล่นแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกหรือสุดท้ายทุกคนจะคิดแบบนี้หมดเพราะว่าเป็นโชคดีพี่มองว่ามันคือสิ่งที่ดีว่าใบเตยได้เรื่องแรกที่บทแบบโอ้โหบทมันแซ่บแล้วมันถือว่ายากนะถือว่ายากมากแต่ว่าเป็นอะไรที่ได้แสดงโอกาสได้แสดงความสามารถแล้วใบเตยทำได้ดีคือโอเคแน่นอนว่าเรื่องแรกมันอาจจะยากอ่ะแต่ว่าใบเตยทำได้ดีมากๆเดี๋ยวต้องรอดูนะคะกับน้องเมียชมนะคะน้องเมียค่ะแล้วต้องบอกว่านี่เป็นนักร้องก็เป็นแล้วถ่ายแบบด้วยเขาก็มีถ่ายแบบแล้วก็มีละครด้วยวางอนาคตวงการบันเทิงยังไงบ้างคะความจริงก็อยากจะรับใช้แล้วก็ดูแลแฟนเพลงแฟนละครดูแลคนที่เรารักแบบนี้ไปนานๆนะคะความจริงเราไม่เคยแบบอยากอยู่ให้ยาวๆเหมือนพี่ใหม่จันทุระอะไรอย่างนี้เลยชอบมากค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์ที่ต้องโอเคละเราต้องสิ้นสุดจากวงการแล้วหนูก็อยากไปทำธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ตัวเองเรียนมาคือการโรงแรมค่ะใช่เพราะว่าหนูชอบงานตรงนี้มากเราได้เรียนทั้งหมดตั้งแต่การทำค็อกเทลการทำเขาเรียกว่าส่วนผสมของเครื่องดื่มที่อยู่ในโรงแรมการปูผ้าปูที่นอนปูผ้าปูเตียงหนูเรียนทุกอย่างค่ะเขาเรียนด้านโรงแรมนะอนาคตอาจจะเป็นเท่าแก่นี้ใช่ไหมเปิดร้านเจ้าของโรงแรมที่หัดใหญ่แล้วยังมีอะไรอีกไหมลูกที่ใบเตยคิดว่าฉันอยากทำให้แม่ฉันมากมากความจริงก็ทำให้หมดแล้วเนาะแต่ว่าอ๋อเรียนจบเร็วๆค่ะมีใบปริญญาเพราะเขาคุณแม่กับคุณพ่อเรียนท่านเรียนสูงมากใช่ค่ะคือยังไงก็ได้เรื่องงานตอนนี้แม่ดรอปแม่ทำใจไงแต่ว่าอยากให้ลูกเรียนให้จบค่ะเรื่องนี้จะต้องไม่ทิ้งนะค่ะใบปริญญาอีกไม่กี่ไม่นานใช่ใช่แต่อายุก็ยังน้อยค่ะแม่แล้วก็นี่ก็เล็กปีเดียวเองใช่ไหมลูกค่ะโอ้ยอีกแป๊บเดียวเอาใจช่วยแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ไม่ถามไม่ได้เลยนะคะคุณแม่มาถึงที่นี่ทั้งทีคือเรื่องความรักค่ะคุณแม่สาวฮอตคนนี้นี่หนุ่มๆนั่งดูอยู่อยากรู้ว่าคุณแม่เรื่องความรักกับลูกสาวคนนี้คุณแม่วางสเปคไหมคะหรือว่าแบบอยากให้ลูกมีแฟนประมาณนี้ประมาณนี้ไหมคะถ้าสำหรับแม่นะคะคืออยากให้เป็นคนดีนะคะดูแลเราได้จริงๆอยากให้เป็นคนดีไม่จำเป็นต้องร่ำรวยไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่ายังไงมันแรกๆมันจะดีเรื่องนั้นเลยเนาะแต่ที่ต้องดูกันนานๆอยากให้มีอยากที่สุดแล้วแม่ก็พูดเอาไปจริงๆแล้วว่าเฮ้ยอย่ามีกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจลงเขาว่าเขาคงคิดว่าเขาไม่มีใครดูแลหนูได้ดีเท่าเขาแล้วก็เพราะฉะนั้นก็อยู่กับเขาไปเถอะเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นห่วงบอกตรงๆเขาดูแลตัวเองได้ดีเป็นห่วงมากที่สุด1เรื่องเรียน2ชีวิตอยู่แต่ละวันตอนเนี้ยสุขภาพอะไรเงี้ยตอนน้องเยอะเลยทํางานเยอะเป็นห่วงว่าที่ผ่านมาน้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากอันนี้ก็คือคุณแม่ห่วงเรื่องสุขภาพมากๆเลยนะห่วงอะไรคุณแม่เรื่องสุขภาพเหมือนกัน
คือเรื่องไอ้ค่ะไอยาวนานมากไปหาหลายหมอแล้วก็ไม่หายคุณแม่เป็นแบบคอแห้งตลอดใช่ไหมคะแม่ไปหลายเหมือนภูมิแพ้มากกว่าใบเตยมองเพราะว่าเหมือนพอเจออากาศเย็นๆกินของเผ็ดเนี้ยเขาจะมีปัญหาทันทีแบบคล้ายๆคันๆในคอก็แอมแกแอมไอไอน้ำยงน้ำเย็นนี่จริงๆเราจะดื่มไม่ได้เลยแต่ทีนี้บางครั้งเราลืมไงใช่ไหมเผลอไปอาหารก็เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้กินอะไรเลยมันก็ตายใช่ไหมของมันงดของเผ็ดงดเท่านั้นเลยกินหมดเลยกินหมดเดี๋ยวก็เก่าว่าแบบแก่กว่านี้ซึ่งนี่ก็จะอยากให้ขึ้นมาอยู่กับลูกเพราะคุณแม่เขาค่อนข้างสันโดษเขาเป็นคนที่ขับรถแบบว่าไปไกลเที่ยวลันลาตลอดอะไรอย่างนี้เห็นลูกสาวลันลาเพื่อนอย่างนี้นะอย่างนี้วันแม่ก็ไปทำบุญกันกว่า on the way ตลอดแม่จะทนได้เหรอคะในเมื่อชีวิตคุณแม่ใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นถ้าให้คุณแม่ขึ้นอยู่กรุงเทพจะทนได้ไหมต้องรอแก่กว่านี้เนาะรอแก่กว่านี้เราดูไปเตยด้วยว่าน้องถึงฝั่งประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยถึงกับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังต้องดูแลน้องอยู่แม่บอกว่าแม่เป็นโบรกเกอร์ทางใต้รับงานให้เขาคือยังช่วยเหลือกันได้ตลอดไงยังดูแลกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนอยู่ด้วยกันนะถึงแม้จะห่างกันนานๆไม่ค่อยจะเจอกันไม่ค่ะทุกวันทุกอาทิตย์ละค่ะไปอย่างไรเตยไปเตยไปหาใหญ่บางทีก็เดือนนึงก็สองสามครั้งนครแม่ก็ไปตลอดเพราะเป็นงานของแม่เองอะไรก็คุยกันอย่างเงี้ยเจอกันทุกอาทิตย์นะคะเจอกันทุกอาทิตย์มีหน้าดูคุ้นเคยดูไม่แบบไม่เหมือนว่าอยู่ภาคใต้กับกรุงเทพเลยเจอกันตลอดแล้วทุกวันนี้จากเด็กหญิงใบเตยจนมาเป็นใบเตยอาสยามมีชื่อเสียงมีคนรักคนชอบเยอะแยะมากมายภูมิใจไหมคะใบเตยภูมิใจค่ะภูมิใจมากก็ไม่นึกว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่เกินฝันมากโชคดีของหนูที่ได้เจอผู้ใหญ่ดีๆได้เจอค่ายที่ดีมากๆคือรอบคนรอบข้างที่เราได้เจอทุกรายการทุกสื่อที่แบบนี้มันเป็นอะไรที่เอื้อกับตัวหนูหมดอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นโชคดีของเรามากเป็นตัวอย่างขอบคุณใครเป็นพิเศษมนุษย์ที่ให้โอกาสเราที่เรามีขึ้นมาวันนี้ขอบคุณมากๆก็คือต้องเป็นคุณแม่และคุณพ่อซึ่งเป็นครอบครัวที่ถ้าไม่มีครอบครัวนี้ก็ไม่มีใบเตยอาสยามในวันนี้เพราะเขาคือแรงผลักดันเริ่มต้นเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเฮียฮอซอแล้วก็พี่เนนค่ะผู้บริหารค่าย RS และอาสยามที่ทำให้จากเด็กกะโหลกกะลาไก่กาเล่คนหนึ่งที่ชื่อแค่ใบเตยกลายเป็นคนที่มีนามสกุลใช่ค่ะเป็นใบเตยอาสยามแล้วก็มีอีก2ท่านนะคะคือพี่บังนักแต่งเพลงแล้วก็พี่ปุ๋ยค่ะอันนี้แบบโอเคมากเลยถ้าเราไม่ได้เพลงเขาไม่ได้มือทีมเพลงที่ดีก็คงไม่มีคำว่าใบเตยอาสยามในวันนี้เหมือนกันถามคุณแม่บ้างว่าคุณแม่ภูมิใจในน้องมากขนาดไหนมากๆเพราะว่ามาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าลูกสามารถทำได้หลายๆอย่างอ่ะภูมิใจตรงนี้ตอนแรกก็ร้องเพลงลูกทุ่งจะทำได้หรืออะไรเงี้ยพอโอเคทางด้านอาสยามทำมาก็โอเคหมดแล้วทีนี้ก็มีได้ออกเกี่ยวกับนิตยสารอะไรต่างๆได้ละครไม่ไม่ก็ทำได้ทุกอย่างก็ดีเหมือนกันแต่เขาก็เป็นลูกทุ่งที่สวยติดอันดับของเมืองไทยใช่มาแรงเซ็กซี่เกินมาแรงทุกวงการเซ็กซี่เกินไปไหมไม่ถามไม่ได้เลยว่าพอเราใส่สั้นมันต้องมีคนเมาอ่ะแคร์ไหมแคร์ค่ะแคร์ถึงได้แบบว่าต้องแคร์ค่อยๆสอบลงแคร์ค่ะต้องแคร์เราเป็นคนไทยอะค่ะเราอยู่ในประเทศไทยมันตรงนี้มันก็สำคัญในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เป็นสาวไทยคนนึงก็ยังเวลาจะพูดผ่านสื่อหรือบอกว่ามีสื่อไหนที่อันเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะไปเลยก็จะบอกแฟนเพลงว่าก็พบกันครึ่งทางเนาะอันไหนที่ไปเตยซอฟให้ได้หรือปรับให้ได้อย่างเงี้ยไปเตยก็จะทำให้อะไรเงี้ยค่ะอย่างแบบว่าโอเคว่าถ้าแบบคุณด่ามาอางานนี้แบบว่าเป็นคอนเซปต์งานในราชวังแล้วหนูใส่สั้นอันนั้นคือหนูผิดแต่ว่าในกรณีนี้มันไม่ใช่เราก็ดูเป็นงานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่งานอยู่ยังถ้ามันอยู่ที่งานใช่ไปสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยแม่จะบอกไปเตยตลอดเลยลูกเรียบร้อยนิดนึงนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสำคัญสุดคือคำว่ากาลเทศะซึ่งที่เชื่อว่าใบเตยโตพอที่จะรับรู้ได้อยู่แล้วนะแล้วคุณแม่ล่ะคะเวลามีคนคอมเมนต์ลูกแรงๆคุณแม่ยังไงคะเลิกๆมันก็มีอะเนาะที่ใต้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆอะไรเขาซึ่งเขาแบบอย่างว่าแหละวัฒนธรรมทางโน้นบางทีอันนี้มันก็ผ่านแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยบางทีแม่เขาพูดไม่ออกอ่ะบางครั้งเขาพูดไม่ออกเลยบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของบริษัทเขาอะไรเนี้ยแม่พยายามเลี่ยงไปทางโน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ก็คือเขาก็ปรับปรุงเขาก็รู้ว่าอะไรที่โอเคถ้ามันมากไปก็ยอมรับน้อมรับฟังทุกอย่างแต่ก็พบกันที่ทางที่น้องงานด้วยแล้วก็มันเป็นจุดที่เขาคิดว่าโอเคทำให้เขามีวันนี้ใช่ไหมแต่ก็อยู่ในการรับใช่และหนึ่งอย่างที่เราเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ใบเตยไม่เคยขาดก็คือความกตัญญูที่มีให้แม่ทำให้มีทุกวันนี้สิ่งนี้สำคัญสุดที่น้องมีใช่แล้วสุดท้ายนี้อยากให้มีอะไรอยากจะพูดถึงกันและกันไหมคะทุกอย่างก็ทำเพื่อเขาค่ะตั้งแต่เริ่มแหละแล้วก็มาถึงวันนี้ก็ยังคงทำเพื่อเขาอยู่ถึงตัวเองอาจจะช้อปปิ้งเพื่อตัวเองเยอะมากแต่ว่าให้รู้ไว้ว่า
ส่วนหนึ่งว่าลูกแม่คนนี้ก็เราไม่ใช่คนไม่มีสมองที่แน่ๆเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเรารู้แล้วสำนึกตรงนี้เสมอก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะแล้วคุณแม่อะไรกันอยากบอกอะไรน้องบ้างก็อยากบอกว่าให้ดูแลทุกอย่างอะในเรื่องของตัวเองในหลายๆด้านทุกๆอย่างเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องน้องเรื่องภาระรับผิดชอบที่เราต้องมีอยู่อะไรเงี้ยแม่ก็คอยแบบดูแลอยู่ตลอดคอยแบบว่าแต่ว่าใบเตยก็เป็นคนที่ดูแลน้องที่กรุงเทพน้องก็ค่ะอยู่ด้วยกันส่งให้น้องเรียนอะไรหมดนี่ส่งน้องเรียนด้วยส่งน้องเรียนทุกอย่างรับผิดชอบหมดค่ะม.4 แล้วค่ะตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพเขาก็แบ่งรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรยังไงเนาะแล้วเวลาแม่ลูกคู่นี้อยู่ห่างกันแต่เวลาแสดงความรักเนี่ยพอเจอกันแสดงความรักกันยังไงแบบจับกอดหรือไม่ค่อยแสดงหรือก็กอดอะไรเงี้ยหอมแก้มยังไงแสดงให้พี่ดูนิดนึงบอกว่าเนี่ยค่ะหมาอะไรเวลาเวลาเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคือจะเป็นบ่อยลักษณะที่ว่าก็มีน้ำตากันบ้างสมมติลูกไปแรกๆที่ไปแสดงทางใต้อย่างเงี้ยเวลามาส่งแม่สนามบินส่งสนามบินปุ๊บเนี่ยก็ประจำอ๋อคุณแม่คุณแม่ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะว่าหนูพี่สาวกับน้องชายไปอยู่ที่เมืองนอกอยู่อเมริกาใช่ไหมคะหนูไปทุกปีไปทุกปีไม่รู้กี่ครั้งก็ร้องไห้ตาจะหลุดทุกปีแล้วเป็นเหมือนแบบไปเป็น10ปีใจจะขาดตอนนั้นนะแต่พอกลับมาก็โอเคเราก็รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นที่สำคัญคืออย่างนึงที่มีก็คือมีความกตัญญูกับครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายทำให้เขาเป็นเขาทุกวันนี้เป็นใบเตยอาสยามที่เข้าวงการมาแค่แป๊บเดียวก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณทั้งคุณแม่แล้วก็ใบเตยมากๆที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกับรายการGossip with Mumนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีกระเช้าครีมและผลิตภัณฑ์จากนิติพลคลินิกมอบให้น้องใบเตยและคุณแม่ไปใช้กันนะคะนี่ไปเลยค่ะรวมถึงมีนี่ด้วยค่ะเป็นบัตรนิติพลเดอะบิลเลียนนะคะให้น้องใบเตยไปใช้เสริมความสวยนะคะที่นิติพลคลินิกทุกสาขาตลอด1ปีเต็มเลยค่ะขอบคุณค่ะไปทำเลเซอร์นวดหน้ามาร์คหน้าได้หมดแล้วก็ยังไม่หมดนะคะอันนี้ยังเป็นของคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ก็ได้เหมือนกันจุ้งมือกัน2คนแม่ลูกไปใช้บริการเสริมความสวยที่นิติพลให้เหมือนกันเลยนะคะได้แล้วค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราค่ะนิติพลเฟสันบอดี้คลินิกทุกความสวยเป็นไปได้ที่สนับสนุนการก้าวสิบในวันนี้ค่ะรวมถึงต้องขอขอบคุณสถานที่ในทำรายการสวยๆของเรานะคะโรงแรม Dream BKK สุขุมวิทซอย15ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาก้าวสิบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนคลอดนี่780กรัมค่ะยังไม่1กิโลยังไม่ถึงเคยแอบคิดเหมือนกันว่าเราคิดถูกหรือว่าคิดผิดที่พาลูกเข้ามาวงการนี้เขาก็เหมือนเป็น Little Angel ของครอบครัวเราเลยล่ะค่ะคือเหมือนกับว่าเรารอสิ่งเนี้ยมานานแล้วเราก็ได้แล้วก็สมหวังถ้าสมมติเขาเห็นแม่ร้องไห้เขาก็จะมาแบบคุณแม่อย่าร้องไห้นะเยมหมายอยู่กับคุณแม่ตรงนี้นะอะไรแบบเนี้ย